มากกว่า1เดือนแล้วนะคะที่นางสาวภัทรธิดาเสียชีวิตท่ามกลางความสงสัยของคนในสังคมรวมไปถึงครอบครัวตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบคลิปวงจรปิดโทรศัพท์มือถือของบุคคลบนเรือและผลสอบอื่นๆส่งมาให้กับพนักงานสอบสวนแล้วนะคะรวบรวมเอาไว้ในสำนวนที่ไม่สามารถจะเปิดเผยต่อสาธารณะได้วันนี้นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์สองผู้ต้องหาในคดีจะต้องเดินทางมารายงานตัวตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ว่าต้องรายงานตัวทุก5วันโดยในเบื้องต้นยังไม่ได้ระบุเวลาว่าจะเดินทางมาในช่วงเวลาใดค่ะนายไตรฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าในกรณีที่มีคนร้องเรียนให้รับคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาให้เป็นคดีพิเศษแต่นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมไม่ต้องการจะให้เป็นคดีพิเศษวันนี้จะประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อประมวลผลของคดีนำเอาข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อให้กลั่นกรองพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่แต่ก็มีท่าทีออกมาจากนายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะตอนนี้เป็นทนายความของนางพนิดาบอกว่าโดยหลักการแล้วคดีในลักษณะนี้ไม่เข้าข่ายที่จะเป็นคดีพิเศษนะคะเพราะคดีอาญาที่จะเข้าข่ายจะต้องเป็นคดีที่ร้ายแรงกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาชญากรรมข้ามชาติผู้กระทำผิดต้องมียศตำแหน่งเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการระดับสูงหรือเป็นคดีฟอกเงินคดีแชร์ลูกโซ่ที่ทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจในทางกฎหมายสามารถนำคดีอื่นที่ไม่เข้าข่ายตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เข้าข่ายตามลักษณะบัญชีแนบท้ายของ DSI สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการด้วยค่ะซึ่งถ้าหาก DSI รับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษจริงประชาชนก็อาจจะมีข้อสงสัยได้ว่าเหตุใดถึงรับแล้วในอนาคตไม่ว่าคดีไหนก็คงสามารถที่จะเป็นคดีพิเศษได้ซึ่งวันนี้นะคะช่วงบ่ายคุณพนิดาพร้อมด้วยทนายเดชาจะไปที่รัฐสภาค่ะไปยื่นหนังสือถึงคุณสมชายแสวงการประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาขอให้ถอนเรื่องคดีแตงโมออกไปเนื่องจากนางพนิดามองว่าในขณะนี้กรรมาธิการกำลังแทรกแซงการทำงานของตำรวจทำให้คดีมีความล่าช้าและนางพนิดาไม่มีความประสงค์ที่จะให้กรรมาธิการเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีอีกต่อไปนอกจากนี้จะไปยื่นขอถอนหนังสือมอบอำนาจที่เคยให้นายสัตวรรษเศรษฐกรและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ไปสังเกตการชนสูตรพลิกศพครั้งที่2ยกเลิกทั้งหมดนะคะเพราะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเกี่ยวกับการชนสูตรทำให้ตำรวจมองว่าจะเสียรูปคดีได้นายสมชายบอกว่าหากจะมาขอถอนคดีออกจากชั้นกรรมาธิการสามารถทำได้ค่ะหากมายื่นเรื่องในช่วงเช้าก็จะนำเข้าที่ประชุมได้ในวันที่29มีนาคมแต่ถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์หน้าค่ะ